สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับและก็ขอต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนแบทเทิลในเกมโปเกมอนซอร์ดแอนด์ชิลด์นะครับผมสำหรับทีมใน EP นี้นะครับเป็นทีมที่ผมใช้เล่นในการแข่งขันโปเกมอนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่หาตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งระดับเวิลด์นะครับโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นรอบแรกก็คือสวิสราวนะครับซึ่งจะเล่นแบบเบสออฟวันทั้งหมด6รอบด้วยกันแล้วก็ตัดท็อปคัทที่8คนนะครับเพื่อไปเล่นรอบต่อไปแบบทัวร์นาเมนต์แพ้คัทออกนะครับโดยผลงานของผมกับทีมนี้นะครับก็คือจบที่สกอร์ชนะ3แล้วก็แพ้3นะครับผมมาดูทีมกันนะครับเล่นเป็นบัตเร็กขี่ม้าดำนะครับแล้วก็กราวดอนแล้วก็มีฟูชิกิบานะนะครับกับโอกาเอลิซาดอนแล้วก็โอรอนเกะนะครับจุดเด่นของทีมนี้เนี่ยก็คือเป็นทีมที่สู้กับทีมที่มีซาเชียนหรือว่าเป็นซาเชียนบวกแดดได้ค่อนข้างดีนะครับคือทีมเนี่ยจะมีหลายคำตอบนะครับในการจัดการกับซาเชียนนะไม่ว่าจะเป็นบัตเร็กขี่ม้าดำนะครับที่สปีดไวกว่าซาเชียนลิซาดอนนะครับธาตุไฟแล้วก็มีแม็กแอสตรีมที่บัฟตัวเองให้ไวกว่าซาเชียนได้นะครับคาโอคาเอ็นนะครับธาตุไฟบวกอินทิมิเดตนะครับแล้วก็กราวดอนที่มีดินนะครับผมชนะทางซาเชียนนะครับก็จากที่ลองซ้อมทีมเนี่ยคือแบบถ้าเกิดเจอซาเชียนนะหรือว่าซาเชียนแดดนะครับก็ผมพอจะเข้าใจนะครับว่าเราควรจะเล่นยังไงนะครับส่วนทีมที่เจอแล้วลำบากเนี่ยก็จะมีอย่างไคโอก้าบวกกับเทวินนะครับคือไคโอก้าเนี่ยทีมนี้จะไม่มีตัวที่เคาน์เตอร์หนักๆนะครับอย่างกอริดันด้าหรือว่าโทริโทดอนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมากับเทวินเนี่ยเขาจะมีสปีดที่ไวกว่านะครับซึ่งทีมนี้ก็จะมีอย่างโอรอนเกะนะครับที่จะมาช่วยตรงจุดนี้ได้นะครับอย่างการกางไลท์สกรีนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเจอเป็นเทวินเนี่ยก็มีท่าทริกไอรอนบอลนะครับแล้วก็สแกนดี้เฟสเพื่อช่วยลดสปีดอีกฝั่งนะครับสำหรับเกมในทัวร์นาเมนต์นะครับผมก็ที่แพ้ไป3เกมเนี่ยจะมีเกมที่เจอกับลูนาร่าบวกแดดนะครับของคุณกุหลาบอันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือผมใจร้อนเปลี่ยนร่างด้วยนะครับแล้วก็ผมเลือกโอรอนเกะไปนะแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟาวเพลย์เป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับผมคือแบบคือฟาวเพลย์มันอาจใส่ลูนาร่าแรงนะครับแล้วคือสปิริตเบรกเนี่ยมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับมันแค่ลดในส่วนของ Special Attack ใช่ไหมนั้นก็เกมที่แพ้ไปอันแรกเกมแรกนะครับแล้วก็อีกเกมนึงต้องบอกว่าเป็นเกมที่ยากสุดนะครับผมในสวิสราวที่ผมเจอนะครับก็คือทีมมีบัตเดกขี่ม้าดำนะครับแล้วก็เอริฟุนเทวินแล้วก็สครับไคโอก้านะถ้าเกิดว่าผมดูไม่ผิดนะครับของคุณ Master TK นะครับก็แน่นอนว่าเป็นไคโอก้าบวกกับเทวินนะครับมีสปีดที่ดีกว่านะครับแล้วก็เราไม่มีอะไรจัดการเคลก้าหนักๆนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เอาครีมลงไปด้วยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมใช้ผมมีฟาวเพลย์เนี่ยก็คือจะเป็นตัวเลือกที่ผมน่าจะเอาลงไปนะครับเพราะว่าครีมฟาวเพลย์มันตีบัตเร็กขี่ม้าดำได้นะครับแล้วก็กางสกรีนสแกนดี้เฟสทริกใส่เคลก้าได้อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็อีกเกมนึงนะครับผมก็เป็นตัวที่ผมเจอแล้วลำบากเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็น Voltoros นะครับแล้วก็ Polygon 2ของคุณ MacQ นะครับซึ่ง Voltoros เนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้ผมลิดกาโอไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่อยากทำให้ Defiant ทำงานนะครับแล้วก็ถ้าเกิด Voltoros มากับ Fake Out เนี่ยก็คือจะกดดันบานะได้นะก็คือ Fake Out บวกกับ Mac Airstream นั่นเองนะครับแล้วก็ Polygon 2นะครับเป็นตัวที่อึดมากๆแล้วก็ทั้งทีมผมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรจัดการแรงๆนะครับโดยเฉพาะบันเด็กที่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมีแค่ท่าผีคือตอนแรกมีท่าพลังจิตนะและผมก็ลองเปลี่ยนมาเป็นซันนี่เดย์ดูนะครับเพื่อช่วยสู้กับทีมไคโอก้านะครับแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสใช้อะไรนะในส่วนของท่าซันนี่เดย์นะครับมาก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทีมแล้วก็ประสบการณ์ในการแข่งขันนะครับคือในทัวร์นาเมนต์เนี่ยมีคนมาแข่งทั้งหมด30กว่าคนนะเหมือนลงทะเบียนไว้60กว่าแล้วก็มาแข่ง30ปลายๆนะครับก็มีสวิสราวทั้งหมด6รอบด้วยกันไปคือก็แอบเสียดายว่าเราก็พลาดไปหลายจุดนะครับคือมีถ้าเกิดว่านับแค่6รอบนะก็จะมีทีมไคโอก้าบัตเดคขี่ม้าดำนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะยากสุดแล้วก็สู้ไม่ได้นะครับด้วยตัวเลือกที่มีอยู่แต่ว่าอีก2เกมที่ผมแพ้ไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีจุดที่ทำได้ดีกว่านี้ได้นะครับก็เลยโอเคน่าเสียดายนิดหน่อยมา
เป็นไรจูอีเวลเท่าซาเชียนกาโอกอริดันด้าแล้วก็โอรอนเกะนะครับมีไรจูถ้าเป็นไรจูเนี่ยอาจจะเป็นอีเวลท่อโฟลิซีก็ได้บันเดคีมาดำจะลำบากแล้วแบบนี้เราส่งเป็นลิซาดอนลีดได้นะเพราะว่าลิซาดอนมีลัมเบอรี่นะครับเพราะว่าเขาน่าจะเอาไรจูมาแน่ๆคิดว่าถ้างั้นผมเลือกเป็นลิซาดอนบวกกับกราดอนไหมถ้าเป็นบานะเดี๋ยวเจอแม็กแอร์สตรีมเป็นลิซาดอนกราดอนนะครับเป็นลิฟที่ผมว่าโอเคแล้วก็ด้านหลังเป็นอินทิมิเดตนะครับแล้วก็บานะท้ายเกมก็ถือว่าได้อยู่หรือถ้าเกิดเราจัดการอีเวลท่อได้บัตเดคขี่ม้าดำก็ได้เหมือนกันอาจจะเขามีโอรอนเกตนะที่อาจจะมีท่าอย่างซักเกอร์พันนะครับหรือว่าฟาวเฟย์เป็นกาโอกาเอ็นแล้วก็โอรอนเกตนะครับลีดค่อนข้างจะไม่เน้นตีนะโหนึกว่าไรจูจะมาซะแล้วแบบนี้เราเอาไงดีใช่ไหมก็สามารถ fake out parting shot ได้ส่วนกริมเนี่ยอาจจะมี scary face หรือเปล่าหรืออาจจะแค่มาตั้งสกรีนเฉยๆผมเปลี่ยนตัวผมค่อยเปลี่ยนก่อนก็ได้ผมค่อยเปลี่ยนก็ได้ถ้าเกิดว่าเขา parting shotดังนั้นผมขอโปรเทคลิซาดอนนะครับแล้วก็สแปมด้วยท่าเพรสพิสเบลดถ้าเกิดไม่โดนเฟกเอาเป็นไลท์สกรีนนะครับโอเคยังไม่เห็นว่าเป็นว่ามีสแกรี่เฟสหรือว่าอะไรแต่จริงๆสแกรี่เฟสไม่จำเป็นนะเพราะว่ายังไม่ได้ลดสปีดแล้วเอาใครตีตามถูกไหมครีมหลบได้นะครับแล้วก็ไอเทมของกาโอเป็นชูการ์เบอร์รี่นะครับแล้วเขาพาทิ้งช็อตมาที่ตำแหน่งลิซาดอนนะโอเคเขามีซาเชียนอีเวลทัลดังนั้นเทิร์นนี้เนี่ยผมคิดว่าเปลี่ยนกาโอมาโอเคนะครับหรือเอาบานะมาก็ได้นะส่วนกราดอนเนี่ยก็ยืนเพลย์ต่อนะครับคือกราดอนในเมตาซีรีส์12นะคือแดดเนี่ยจะมีตัวคอมโบที่แบบว่าเก่งๆนะครับอย่างลิซาดอนที่แบบว่าจีแม็กไวไฟแรงใช่ไหมหมายถึงโซล่าพาวเวอร์แรงนะครับแล้วก็ฟูจิคิบานะนะครับที่โคตรกดดันด้วยสลีปพาวเดอร์นะครับเพราะงั้นเวลาส่งกราดอนมาเนี่ยมักจะได้ใช้เพิร์บเลดเทิร์นแรกนะครับเท่าที่ผมเล่นนะแบบยืนเพิร์บเลดไปเลยนะฮะเขาไม่เปลี่ยนตัวแต่ว่าใช้เป็นแฟร์บลิสนะครับน่าสนใจแล้วก็เมื่อกี้เป็นอะไรนะ Scary Face ใช่ไหมหรือถ้า Prankster สักอันหนึ่งดูไม่ทันผม Parting Shot แล้วเมื่อกี้ Scary Face ไหมแย่ละเทิร์นนี้ผม KO ไปเลยไหมคือถ้าเกิดเมื่อกี้เป็นอะไรอะเมื่อกี้เป็น Thunder Wave เนี่ยผมจะได้ไม่ต้องกังวลลืมดูแต่เป็น Scary Face นะเมื่อกี้คิดว่าโอ้กริมอึดมากนะครับแล้วก็การ Reflect เพิ่มอีกด้วยนะครับอ
ผมการจัดการกริมไปเลยนะเพื่อไม่ให้มาเป็นปัญหากับ Lissadon นะครับแต่ก็โอเคเข้ากลางสกรีนแล้วก็ซาเชียนถูกส่งลงมานะครับอีเบลท่อก็ยังต้องระวังเอาเป็นว่าเทิร์นนี้ผมพาร์ติ้งช็อตหรือว่าเราเปลี่ยนตัวเลยดีวะผมเอาบานะลงมานะครับแดดและกี่เทิร์น2เทิร์นซาเชียนเขาจะตีใครวะผมเอาบานะลงมาแล้วก็เบลดต่อคือตอนนี้เนี่ยซาเชียนยังไม่โดนอินทิมิเดตนะครับอันนี้น่ากลัวอยู่เป็นสแกรี่เฟสนะโอเคก็สแกรี่เฟสกราวด์ดอนแล้วก็ซีคริตซอนนะครับก็เลือกตีกับโอกาเอ็นสวยแล้วก็เบลดนะครับจัดการโอรอนเกตไปได้เดี๋ยวก่อนนะอีเบลท่อลงมาพอดีจุดหายไปเนี่ยเทอร์นี้คือเดี๋ยวผมสลิปพาวเดอร์อีเบลท่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาลิซาดอนลงมาแอบน่ากลัวนะเนี่ยถ้าหลับไม่ติดนี่คือน่ากลัวบอกเลยเฮ้ยหรือว่าเอากาโอมาก่อนดีวะจิบหายละซาเชียนสามารถโปรเทคได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดกลัวสลิปพาวเดอร์มาก็แค่สลิปพาวเดอร์โดนนะครับเอาละบัฟแม็กแอร์สตรีมมาเรียบร้อยโอ้โหผมอยากได้ทั้งแดดทั้งเฟกเอาอ่ะแล้วแดดหมดพอดีผมเอาเฟกเอาแล้วกันกำลังคิดว่ายังไงดีเพราะว่าเดือนที่แล้วเขาโปรเทคใช่ไหมพองั้นผมก็จะสามารถเฟกเอาได้ตอนนี้คือเขามีสปีดแล้วถ้าเกิดผมเอากราวด้อนมาเนี่ยซาเชนได้ตีแน่นอนและผมเกรงว่าลิซาดอนอาจจะไม่รอดนะครับพองั้นเราเอาเฟกเอาดีกว่าแล้วก็เราจีแม็กไวไฟไปเลยพอตอนนี้สปีดเราตามแล้วโอเคได้อยู่ยกเว้นว่าเขาจะโปรเจกต์ได้อีกรอบนึงคือถ้าเกิดผมเอาแดดใช่ไหมผมเอาแดดแล้วผมเปลี่ยนกาวมาอินทิมิเดตก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อลด Attack Sanction แต่แบบนั้นเราก็จะโดนรุมกระทืบอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่า Sanction จะ Attack ลดลงเฟกเอาชัวร์สุดนะ
บล็อกดาเมจจากซาเชียนไปเลยนะครับแล้วก็ Wi-Fi แค่ครึ่งหลอดเนี่ยน่าจะดีพอคิดว่าเบาเพื่อนเบาโหดาออร่านี่ประมาทไม่ได้เลยนะฮะไลฟ์ออฟนะครับถ้าเกิดซาเชียนได้เทิร์นนี่คือไม่ต้องถามนะครับไม่ต้องสืบเรียบร้อยแน่นอนตอนนี้กราดอนยังเลือดประมาณนี้ผมพาร์ติ้งช็อตเอาไปต้องผมพาร์ติ้งช็อตผมมีร็อกฟอร์ผมเอาแรงๆเลยแล้วกันนะยังไงเขาก็ต้องตีอันนี้ป่ะว่าเราแม็กกาดีป่ะถ้าเกิดเขาไม่ตีลิซาดอนน่ะก็โดนสวนนะเออนั่นแหละสวยครับผมเขาต้องตีลิซาดอนอยู่แล้วนะโอเคเปลี่ยนกาโอมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างมากนะสมมติผมให้ลิซาดอนกดตีใช่ไหมผมก็โดนอีเวลเท่า KO แล้วเขาก็ไวกว่าอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าเขากดแม็กแอร์สตรีมหมายถึงเขาก็ไวกว่า2ตัวนี้อยู่แล้วนะครับทั้งนั้นก็เป็นเทิร์นที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเออหรือว่าผมควรจะตีไปเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาตี KO เนี่ยเราก็ลิซาดอนก็ได้เทิร์นเออเมื่อกี้ตีดีกว่านะคืออย่างนี้คือพอผมเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยแดดมันเปิดนะครับแล้วโซล่าพาวเวอร์ทำงานนั่นแหละก็คือลิซาดอนเนี่ยโดน KO อยู่ดีนะครับเพราะงั้นตีดีกว่าโอเคเขายังมีสกรีนอยู่ผม Stone Age นะครับแรงสุดแล้วก็ Fake Out ซึ่งเขาน่าจะมี Protect ไม่มีนะครับเอ้ยไม่ใช้อย่าวุ่นนะเพื่อนโอเคโอ้ครีถ้าไม่ครีอาจจะลดไม่ KO ไม่รู้เหมือนกันว่า KO หรือเปล่าส่วนอีกเทิร์นหนึ่งใช่ไหมอีเวลท่อใกล้เคียงนะแต่ผมว่าน่าจะยังชนะอยู่นะครับโอเคนะถ้างั้นก็ลุยต่อเลยก็แล้วกันอีเบลทอลบัตเตอร์คีม้าดำนะครับแลนโดโมโรบาเดดูเอเลคีแล้วก็กาโอกาเอ็นโอ้โหเรียกได้ว่าม้าดำนี่คืออดนะฮะโอ้โหแล้วมีตัว Mac Air Stream ได้2ตัวไหนจะหลับเห็ดอีกโอ้โหยากหมดเลยครับผมแต่ผมว่าบานะกราดอนก็ยังเซฟมั้งโอรอนเกียจำเป็นไหม
ก็กาโอริซาดอนครับอันนี้ยากว่ะผมมาทาง คือแบบม้าผีนี่ไม่ได้เลือกเลยแลนโดอีเวลทอลนะครับโอเคเรามีสปีดนะมีสลิปพาวเดอร์กดดันคำถามคือเราตีใครจริงอันตรายทั้งคู่นะถ้างั้นผมสลีปพาวเดอร์อีเวลทอลดับเบิลแม็กแอสตีว่ะซักเกอร์พันแม็กแอสตีมก็เป็นไปได้เหมือนกันเอาเป็นว่าผมก็ต้องหลับใครสักคนนะแล้วก็เปลี่ยนเอากาโอมานะครับเพื่อลด Attack Nando ส่วนกราดอนยืนตีอ่ะก็ยืนอัดอีเวลท่อได้นะครับแบบ Super Effective แต่ว่าถ้าเกิดอีเวลท่อเปลี่ยนร่างโอเคไม่มีใครไม่มีใครเปลี่ยนร่างนะฮะโดนหลับไปสแปมเอิร์ธเวกันแบบตรงไปตรงมาโอ้ถ้าแบบนี้ได้อยู่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหลับได้ต่อเอาเป็นว่าผมก็หลับต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทติ้งช็อตนะครับดิ้งช็อตใครดีเรียบร้อยโอ้หลับไม่โดนโอเคนั่นแหละมันก็ต้องเจอนะฮะวิวเท่ายังหลับอยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคผมพาดิ้งช็อตต้องเอาลิซาดอนมาทำเกมแล้วนะฮะมาทีนี้ก็ยังเป็นไปได้ที่อีเวลท่อจะตื่นมาแปลงร่างแม็กแอร์สตรีมเอาเป็นว่าผมให้พี่ดอนแอร์สตรีมนะฮะแล้วก็เอากราวดอนมาครับเพื่อรับแอร์สตรีมด้วยส่วนแลนโดโฟกัสแซสก็ยังเป็นไปได้วะเมื่อกี้หลับไม่โดนน่าเสียดายโอเคเขาเป็นแลนโดนะฮะเป็นบัตเด็กครับผมสวยถ้าเกิดอีเวลถ้าไม่ตื่นนี่คือเยี่ยมมากแต่ถ้าเกิดตื่นก็แอบชิบหายอยู่เพราะบัตเด็กมันไวกว่าตัวอย่างกราดอนตัวนี้เนี่ยเซาเวสก็การบัตเด็กได้นะแต่ว่าไม่มีท่าผีผมเห็นเซตที่ใช้เป็นชาลูครอนะอันนั้นก็ผมว่าน่าสนใจนะครับจริงๆรวมๆก็ชาลูครอนั่นแหละนะถ้าเกิดไม่ได้เอาแบบว่าท่าแปลกๆไม่ KO นะครับอ๋อแต่อีวิลท่อไม่ได้แปลงร่างนะเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้แอร์สตรีมโอเคแบบนี้เราจะยาวๆนะครับเดี๋ยวนะกราวดอนเนี่ยเวลาบัฟมาแล้วเนี่ยสปีดมันไวกว่าบัตเดกกว่า
ไม่น่านะไม่น่าจะไวกว่าดังนั้นผมควรจะใช้เป็น Stone Age แล้วก็เดี๋ยว Mac Air Stream อีกรอบแล้วกันหรือ Wi-Fi ก็ได้ให้ผม Wi-Fi ดีกว่าผม Wi-Fiคือถ้าเกิดเขาตื่นมาแล้ว Mac Air Stream เนี่ยโอเคเอาแลนโดกลับมาอีกรอบนะครับถ้าเกิดเขาตื่นมา Mac Air Stream เนี่ยคือจะปิดยังเท่ากันอยู่แล้วก็ Wi-Fi ควรจะจัดการแลนโดได้เนาะเขาเปลี่ยนร่างนะครับน่าจะตื่นแล้วถือว่าเราดวงดีอยู่นะฮะหลับยาวแต่ถ้าเกิดโดนหลับยาวนี่แบบว่าก็จริงๆหลับมันก็นะถ้าเกิดเราไม่ได้ตีหลายเทือนเนี่ยก็มันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดโดนหลับ3เทือนนี่คือแบบโหซวยจัดเลยอู้อ๋อคือติดโอ้โหดวงมาเต็มนักแอนสตรีมนะครับไปที่กราวดอนดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยสายสเปเชียลเนาะเออแต่ว่าเราก็อินทิมิเดตไปแล้วเออมันก็มีสายเซตฟิสิคอลเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าส่วนใหญ่ก็สเปเชียลนั่นแหละถ้าเกิดผมแอนสตรีมเนี่ยกราดอนก็จะไวกว่านะครับแล้วก็ซ้ำด้วย Stone Age ได้โอเคเดี๋ยวได้ว่าโอ้เขายังมีเอเลคิไม่นะโอ้โหผมไม่ได้แอร์สตรีมแดดเลือดเทือนหนึ่งคิดก่อนเอาไปนะผมเบลดแล้วก็แม็กซ์กาเอเลคิดาเมจประมาณเลือดประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นี้มันได้ป่าววะแต่ก็แอร์สตรีมไอ้นี่นะครับโอ้แล้วก็วายชาร์จถ้าวายชาร์จเนี่ยน่าจะ KO นะครับแสนหรือเปล่าไม่นะครับรอดไปเนี่ยผมนึกถึงจุดที่ผมไม่ระวังนะฮะในการเปลี่ยนร่างลิซาร์ดอนต่อหน้าตัวไฟฟ้าแล้วก็โดนแม็กไลนิ่ง KO คือลิซาร์ดอนเนี่ยมันบางนะฮะตอนนี้ Wi-Fi ยังเหลือใช่ไหมโอเคดังนั้นเทือนหน้าบัตเดรกก็บินแล้วก็เทือนสุดท้ายของ Evil Tall นะครับเรามี Fake Out เรามีFake Out ส่วนบาน่าน่าจะไม่ทันสปีดแล้วผมสลับบาน่าแล้วกันแล้วก็ลิซาร์ดอนก็ถือว่าทำได้ดีแล้วผมใช้เป็นอะไรอ่ะ Ancient Power จิ้มเราต้องการ Stone Age ของ Groudon นะครับเพื่อปิดในส่วนของโอ้ยังไวกว่าเหรอเออว่าเขาบัฟมาแค่ขั้นเดียวผมลืมโอ้น่าจะกด Blast Burn ไปโอ้เดี๋ยวก่อนแต่ว่า Gmax Wi-Fi น่าจะปิดเกมได้นะครับโอเคBlast Burn แรงกว่า Ancient Power เนาะEncient Power มัน Base Attack น้อยเกิน
ป่าคือไม่ใช่อะไรคือผมนึกว่าช้ากว่า ก็เลยกดๆไปแต่เขาก็สามารถตีฝั่งเราได้เหมือนกันนี่หว่าเลยผมแต่เราก็อย่าเพิ่งผ่อนเกมใช่ไหมอย่าเพิ่งผ่อนเกมเมื่อกี้ก็บลาสต์เบือนไปเลยนะบลาสต์เบือนไปเลยนะครับถ้าเกิดเราเจออีเวลทอลนะก็ถือว่ากลางๆนะครับผมเพราะว่าดาเมจของอีเวลทอลเนี่ยไม่ได้อัดหนักเท่าไคโอก้ามีสปีดในฝนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ต้องระวังก็คืออีเวลทอลเขามีในส่วนของแม็กแอนสตรีมนะครับแต่เราก็จะมีเป็นพวกการโอพาร์ติ้งช็อตได้นะครับแล้วก็บานะถ้าดวงไม่แตกก็จะได้หลับก่อนอีเวลทอลอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับทีมแข่งโปเกมอนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันอีกหนึ่ง EP นะครับผมสำหรับคราวนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ